สกัดบอลทิ้งไปได้ก่อนนะครับแนวรับของเชียงใหม่ไล่บี้ตั้งแต่แรกเลยครับวันนี้จะเอาประตูให้ได้เร็วที่สุดครับทั้งพีทีระยองเชียงใหม่ยังตั้งเกมไม่ได้เลยนะครับในช่วงนาทีแรกโดนกดดันนะครับก็ต้องถอยหลังกลับมานะครับมาเซตกันใหม่ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงครับวันนี้พีทีระยองโดนไล่ซะแล้วไอ้มาต้องถอยหลังกลับอีกครั้งนึงชิปขึ้นมานะครับเช็ดต่อเอาละครับเกมรุกมาแล้วครับจะได้ไหมนะครับวันนี้ชุติพัฒน์ไปเลยครับตัวนี้เร่งเลยครับชุติพัฒน์ชุติพัฒน์พุ่มแก้วจ่ายเข้ากลางนะครับแต่วันนี้เพื่อนยังไม่พร้อมจะเล่นนะครับไก่เก้ก็เลยทำให้กลายเป็นตัวรุกกันนะครับครับนั่นหมายถึงว่าคนอันแรกเต็มๆนะครับใส่ทั้งนัทวุฒิสมบัติโยธาอาซัสซอยรวมไปถึงไคเก้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรุกก็คือชติพัฒน์พุ่มแก้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเสียแล้วใช่ครับใช่ครับตัวที่ดีที่สุดคงต้องถูกจัดลงสนามนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่ตามตำแหน่งแต่ว่าก็ต้องเอาตัวที่ดีที่สุดลงแล้วครับวันนี้เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับหลังชนฝานะครับสำหรับเชียงใหม่ FC นะครับดังนั้นวิธีเดียวก็คือต้องพยายามปลุกผู้เล่นนะครับให้มีสมาธิกับเกมนะครับแล้วก็เน้นให้มากเป็นพิเศษครับในเกมรุกวันนี้ต้องพาบอลแบกมาก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดมานะครับแต่ว่าเปิดมานี่เปิดไม่ดีครับเปิดไปเข้าทางของผู้เล่นเชียงใหม่พอดีขออีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่ายังมีเดชานะครับที่เข้ามาช่วยโอ้วันนี้เริ่มเกมมานะครับ3นาทีแรกนี่เรียกว่าสนุกเลยครับทั้ง2ทีมนี่แลกกันเลยครับคือPTT ระยองก็เดินบีบเร็วนะครับเอาแล้วก็ในบ้านด้วยครับค่อนข้างถนัดกับสนามครับมาแล้วครับมาอีกช็อตนึงครับเอาละครับมีโอกาสหรือเปล่าครับวันนี้จ่ายเข้ามาหลุดแล้วยิง 1-0 เลยครับโอ้โหนี่ครับบุกครั้งแรกเลยครับของPTT ระยองครับโอ้โหลูกนี้พลิกหนีไปแล้วซัดตูมเดียวหายเลยครับหนีมือของนิสวีกุลเข้าไปโอ้เป็นเดนิสมูเรโรนะครับเฉียบคมเลยครับคือผู้เล่นของเชียงใหม่เหมือนไปชะงักนิดนึงเพราะว่ากลายเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ต้องถือว่าเริ่มเกมก็บีบพื้นที่ได้ดีนะครับแล้วก็ฉกฉวยความผิดพลาดของแนวรับของเชียงใหม่ครับขึ้นนำแล้วครับ 1-0 โอ้โหเชียงใหม่ งานหนักเลยนะครับตอนนี้อยากจะเปิดมาให้กับไคเก้กับเวนาซิโอนะครับตอนนี้แต่ว่าก็จับบอลมันโด่งไปนิดหนึ่งเดชาเอาละครับก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอยู่นะครับเชียงใหม่ต้องเน้นครับชาขึ้นไปแล้วก็นี่ครับไปโดนอับดุลฮาฟิสบูราเฮงนะครับที่สกัดบอลทิ้งออกข้างไปก่อนชิมันได้ทุ่มครับจับบอลมันโด่งไปนิดหนึ่งนิชาเอาละครับก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอยู่นะครับเชียงใหม่ต้องเน้นครับชาขึ้นไปแล้วก็นี่ครับไปโดนอับดุลฮาฟิสบูราเฮงนะครับที่สกัดบอลทิ้งออกข้างไปก่อนชิมันได้ทุ่มครับเข้ามาวันนี้จะเจาะได้ไหมตอนนี้หน้ากรอบเขตโทษของพีทีระยองเนี่ยมีแต่ผู้เล่นเสื้อสีแดงเต็มไปหมดเลยครับตวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาจับบอลไม่ดีอีกโอ้โหต้องพุ่งเข้าไปครับจะไปตัดบอลแต่ว่าไปมาเนี่ยกลายเป็นทางพีทีระยองตัดได้แล้วสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาเลยครับเข้ามาวันนี้จะเจาะได้ไหมตอนนี้หน้ากรอบเขตโทษของพีทีระยองเนี่ยมีแต่ผู้เล่นเสื้อสีแดงเต็มไปหมดเลยครับตวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาจับบอลไม่ดีอีกโอ้โหต้องพุ่งเข้าไปครับจะไปตัดบอลแต่ว่าไปมาเนี่ยกลายเป็นทางพีทียองตัดได้แล้วสวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาเลยครับบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะไปได้ไหมแหวกเข้ามาครับวัดยังทำไม่ถนัดครับยังเป็นบอลของพีทียองแล้วโลกาซัดโอ้โหมากดไม่ลงครับเชียงใหม่พยายามจะบู๊แล้วนะครับโอ้โหแต่โดนพีทีทีระยองแกะออกครับแล้วก็ขึ้นมาได้จบอีกแล้วนะครับ
จ้าทีมดุดันเหลือเกินครับในบ้านของตัวเองคนนี้นี่ผิดพลาดไม่ได้เอาครับยังเก็บได้ค่อยถ่ายมานะครับเปิดมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผู้สินเป่านะครับให้เป็นฟรีคิกครับจังหวะเข้าไปตัดเกณฑ์ครับตรงกลางสนามนี่ครับพลิกของชลิพัฒน์นะครับโอ้โหโดนขวางไว้เลยครับโอ้โหเล่นเร็วแล้วครับเชียงใหม่เวลาคือต้องบอกว่าถ้านับมาถึงตรงนี้กับลีกสูงสุดครับ ทุกวินาทีมีค่าแล้วครับครับตรงนี้พยายามจะจ่ายเพื่อนขยับเข้ามานะครับแต่ว่าไปจ่ายไปเผื่อเยอะเสียบอลก็ต้องพยายามไล่นะครับในวันที่ลุ้นทุกแทบจะทุกสนามทุกประตูนะครับกลายเป็นคู่ของเรานะครับ เป็นคู่แรกที่มีประตูเกิดขึ้นนะครับนี่ไม่มีใครคิดค่าแล้วครับครับตรงนี้พยายามจะจ่ายเพื่อนขยับเข้ามานะครับแต่ว่าไปจ่ายไปเผื่อเยอะเสียบอลก็ต้องพยายามไล่นะครับในวันที่ลุ้นทุกแทบจะทุกสนามทุกประตูนะครับกลายเป็นคู่ของเรานะครับเป็นคู่แรกที่มีประตูเกิดขึ้นนะครับนี่ไม่มีใครคิดนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะยิงประตูกันเร็วมากนะครับกลุ่มลุ้นแชมป์ก็ยังไม่มีนะครับบุรีรัมย์ท่าเรือนี่เจอกันเองครับเชียงรายรวมไปถึงบิ๊กแมตช์อย่างเมืองทองชลบุรีนะครับกลุ่มหนีตกชั้นกับพวกสุพรรณสุโขทัยเจอตราดนี่ก็ยังไม่มีนะครับตัวกันเร็วมากนะครับกลุ่มลุ้นแชมป์ก็ยังไม่มีนะครับบุรีรัมย์ท่าเรือนี่เจอกันเองครับเชียงรายรวมไปถึงบิ๊กแมตช์อย่างเมืองทองชลบุรีนะครับกลุ่มหนีตกชั้นกับพวกสุพรรณสุโขทัยเจอตราดนี่ก็ยังไม่มีนะครับแต่ที่สนาม PTT Stadium วันนี้มีเอาลองสัดแกโอ้โหไปโดนเสาครับแม่นี่เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนทุสมบัติโยธานะครับตรงนี้เนี่ยครับตอบโต้ครับตอบโต้ของเชียงใหม่ครับยิงโอ้โหหลุดไปแล้วนะครับบอลชนเสาออกครับโอ้โหมันเป็นเหลี่ยมนอกพอดีนะครับโอ้นี่ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เสมอเลยครับแต่ที่สนามPTT Stadium วันนี้มีเอาลองสัดแกโอ้โหไปโดนเสาครับแม่นี่เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนทุสมบัติโยธานะครับตรงนี้เนี่ยครับตอบโต้ครับตอบโต้ของเชียงใหม่ครับยิงโอ้โหหลุดไปแล้วนะครับบอลชนเสาออกครับโอ้โหมันเป็นเหลี่ยมนอกพอดีนะครับโอ้นี่ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้เสมอเลยครับนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับเชียงใหม่ FC นะครับเชียงใหม่ก็พยายามสร้างโอกาสครับแล้วก็ในตอนนี้โอกาสใกล้เคียงที่สุดก็คือยิงไปชนเสาประตูนะครับของณัฐวุฒิเมื่อสักครู่นี้นี่เพียร์เปิดเร็วเหมือนกันนี่เพียร์เปิดเร็วเหมือนกันนะครับทางพิธีระยองต้องเซตบอลกันนะครับให้ที่นฤทธิ์เปิดขึ้นมาเอาบอลลงสวยมากครับตรงนี้ต้องถ่ายขึ้นมาทางซ้ายนะครับมาที่สุนภัทรกิ่งแก้วสุนภัทรจ่ายเข้ากลางมาไปไม่ได้ก็ต้องเคาะขึ้นหลังมานะครับเชลต้าเวสซูล่าออกมาที่สุนภัทรอีกครั้งหนึ่งสุนภัทรให้มาตรงนี้จากข้ามก็ตรงนี้พอข้ามไปแล้วเพื่อนขยับไปไม่ถึงนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นแนวรับของพิธีระยองนั้นเขาขึ้นกับผู้สับประตูเอาละครับเปิดขึ้นมาดูครับสวนแต่ละครั้งมานี่คือมีลุ้นตลอดเลยครับดันขึ้นมาครับบริเฮงลูกนี้อย่างสกัดบอลออกไปสวยมากครับรอสวนอย่างเดียวเอ้าพยายามจะออกบอลเร็วครับบอลไปไต่ตรงหน้าแข้งพอดีเปิดยาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคันไม้ยังเก็บได้ครับโอ้โหดูครับขึ้นมาเป็นแผงเลยตอนนี้ลูกนี้พลิกออกขวาสวยมากแล้วจัดจ่ายต่อให้เพื่อนนะครับแต่ว่าลูกนี้จ่ายช้าไปนิดหนึ่งกลายเป็นโดนลุมครับคือสิ่งที่เห็นก็คือ11นาทีตรงนี้ที่เชียงใหม่เสียประตูไปแล้วด้วยก็เนื่องจากคือเหมือนลุยหมดนะครั รบจะเหลือข้างหลังแค่3คนปากไว้แล้วพอพีทีระยองสวนมาเนี่ยก็
เรียกว่าแนวรับเนี่ยหลังบ้านเนี่ยไม่เหลือคนไม่เยอะนะครับเพราะนั้นขึ้นไปต้องเด็ดขาดกว่านี้ครับเชียงใหม่เสียบอลแล้วโดนย้อนสอนกลับมานี่ลำบากเลยครับพลิกออกขวาสวยมากแล้วจะจ่ายต่อให้เพื่อนนะครับแต่ว่าลูกนี้จ่ายช้าไปนิดหนึ่งกลายเป็นโดนรุมครับคือสิ่งที่เห็นก็คือ11นาทีตรงนี้ที่เชียงใหม่เสียประตูไปแล้วด้วยก็เนื่องจากคือเหมือนลุยหมดนะครั รบจะเหลือข้างหลังแค่3คนปากไว้แล้วพอพีทีทีระยองสวนมาเนี่ยก็เรียกว่าแนวรับเนี่ยหลังบ้านเนี่ยไม่เหลือคนไม่เยอะนะครับเพราะนั้นขึ้นไปต้องเด็ดขาดกว่านี้ครับเชียงใหม่เสียบอลแล้วโดนย้อนสอนกลับมานี่ลำบากเลยครับเตชะให้บอลย้อนหลังไปนิดนึงครับแต่ว่ายังเซตบอลได้ครับอัสตซอยให้มาตัวนี้จ่ายเข้ามานะครับบอลอยู่ที่นัทวุฒินัทวุฒิลูกนี้จะพลิกได้ไหมปลายเท้าพอดีจังหวะสองยังเก็บได้นะครับเชียงใหม่ดันขึ้นมาอีกครั้งนึงสามคนปากไว้แล้วพอพีทีทีระยองสวนมาเนี่ยก็เรียกว่าแนวรับเนี่ยหลังบ้านเนี่ยไม่เหลือคนไม่เยอะนะครับเพราะนั้นขึ้นไปต้องเด็ดขาดกว่านี้ครับเชียงใหม่เสียบอลแล้วโดนย้อนสอนกลับมานี่ลำบากเลยครับเตชะให้บอลย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับแต่ก็ยังเซตบอลได้ครับอัสตซอยให้มาตัวนี้จ่ายเข้ามานะครับบอลอยู่ที่นัทวุฒินัทวุฒิลูกนี้จะพลิกได้ไหมสุดปลายเท้าพอดีจังหวะสองยังเก็บได้นะครับเชียงใหม่ดันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาดูเขาจะทำอะไรได้ไหมนะครับตอนนี้อัสตซอยคือมาได้ก็ต้องมาเซตกันใหม่ครับที่สุนภัทรลงไปกลับมานี่ลำบากเลยครับเตชะให้บอลย้อนหลังไปนิดนึงครับแต่ก็ยังเซตบอลได้ครับอัสตซอยให้มาตัวนี้จ่ายเข้ามานะครับบอลอยู่ที่นัทวุฒินัทวุฒิลูกนี้จะพลิกได้ไหมสุดปลายเท้าพอดีจังหวะสองยังเก็บได้นะครับเชียงใหม่ดันขึ้นมาอีกครั้งนึงมาดูเขาจะทำอะไรได้ไหมนะครับตอนนี้สดสอยคือมาได้ก็ต้องมาเซตกันใหม่ครับที่สุนภัทรลงไปแพ็กเกมครับเจ้าบ้านอ้าวจับบอลลูกนี้จังหวะแรกไม่ดีครับโดนตัดได้แล้วเขาสวนที่ครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้ถิงยาวขึ้นมาล้ำหรือเปล่าน่าจะล้ำไปก่อนครับมูริโลเท้าพอดีจังหวะสองยังเก็บได้นะครับเชียงใหม่ดันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาดูเขาจะทำอะไรได้ไหมนะครับตอนนี้สดสอยคือมาได้ก็ต้องมาเซตกันใหม่ครับที่สุนภัทรลงไปแพ็กเกมครับเจ้าบ้านอ้าวจับบอลลูกนี้จังหวะแรกไม่ดีครับโดนตัดได้แล้วเขาสวนที่ครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้ถิงยาวขึ้นมาล้ำหรือเปล่าน่าจะล้ำไปก่อนครับมูริโลต้องลุกขึ้นมายืนแล้วครับโค้ชสุรพงษ์คงเทพนะครับวันนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับทุกคนไปแพ็กเกมครับเจ้าบ้านอ้าวจับบอลลูกนี้จังหวะแรกไม่ดีครับโดนตัดได้แล้วเขาสวนที่ครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้ถิงยาวขึ้นมาล้ำหรือเปล่าน่าจะล้ำไปก่อนครับมูริโลต้องลุกขึ้นมายืนแล้วครับโค้ชสุรพงษ์คงเทพนะครับวันนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับทุกคนสดสอยนะครับสับหลอกบานเข้ามานะครับบริเวณโดนโขกทิ้งออกไปครับจะสวนสรัตสรัตเปิดยาวเข้ามาก็ติดเล่นลูกสูตรลูกนี้ไปคืนมาเนี่ยเขาขึ้นมาพอดีครับเอาละครับดันขึ้นมา4คนด้วยกันครับผู้เล่นของเชียงใหม่จะลงทันหรือเปล่านะครับในตอนนี้เกมรับนะครับของทางพีทียองลุดขึ้นมาแล้วลองซัดเลยครับตีเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้โหจากจังหวะสวนกลับเร็วนะครับของเชียงใหม่ FC ครับ
โอ้จริงๆมีจังหวะควรจะได้ฟาวด้วยนะครับแต่ว่าก็ผู้สินปล่อยให้เล่นต่อครับ 1-1 ครับมาแล้วครับเป็นยิงไกลนะครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับดูครับบอลกลับมาที่เขาอีกทีนึงซ้ายมีไคเก้รออยู่แต่ว่าไม่เอาแล้วครับโอ้โหวางน้ำหนักใช้ได้เลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วลูกนี้เอาละครับตามตีเสมอเป็นเชียงใหม่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับอันดับ16ของตารางนะครับต้องเน้นมากขึ้นนะเปิดเข้ามาดูนี่โอ้โหแต่ว่าไปเจอทางด้านของวิกเตอร์กาโดโซ่นะครับที่เข้ามาเบียดลูกนี้นี่ทำอะไรไม่เป็นเลยครับน่าสนใจก็คือว่าคือต้องชนะและลุ้นให้อันดับ13ที่จะพื้นที่ที่จะรอดตกชั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นสุพรรณบุรีมี29แต้มครับแพ้ด้วยนะครับแล้วไม่รู้ว่าข้างสนามสื่อสารกันหรือเปล่านะครับสุภาการขึ้นนำครับสุพรรณบุรีครับครับนั่นแหละครับโอ้โหตอนนี้จับบอลไม่ดีครับสารัตน์กลายเป็นเสียบอลง่ายแต่เชียงใหม่จะบุกก็บุกไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังมีผู้เล่นของทางระยองเนี่ยพิธีระยองนะครับที่ดันขึ้นมาสูงครับขึ้นมาเพรสซิ่งเอาละครับแก้เพรสซิ่งไปได้ทีนี้ให้ขึ้นมาคราวนี้ถึงยาวมาทางซ้ายนะครับมาที่มุสตาฟาอัสซอยอัสซอยเอ้าโอ้โหแม่นึกว่าเพื่อนจะวิ่งอ้อมไปครับปรากฏว่าไม่มีใครอ้อมครับก็เลยทำให้กลายเป็นจ่ายพลาดไปครับอัสซอยพิธีระยองตัดได้สวนเลยครับถึงยาวมาที่มูริโลมีตัวอ้อมครับมิโลไม่ให้ครับจ่ายเข้ากลางมาแต่ครับทางสารัตสารัตจิ้มต่อไปครั้งหนึ่งลูกนี้ยังหมุนคืนให้กับผู้สาประตูไปได้ครับเปิดระเหงแฟนๆก็เข้าใจนะครับพิธีทีระยองเชื่อว่าปีหน้าเดี๋ยวดูทิศทางของสโมสรอีกทีนึงครับการขยับตัวผู้เล่นนะครับเดนิสมูริโลก็อาจจะต้องเร่งนิดนึงส่วนวิกเตอร์ก็เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นยังเป็นหัวใจอยู่นะครับในเกมรับอยู่ที่ไหนก็เป็นตัวหลักของทีมคือตั้งแต่อย่างเขาได้นั่งสำรองไม่ได้ครับใช่ครับคุณภาพถือว่าเป็นคุณภาพที่คับแก้วอยู่แล้วเชียงใหม่เพียงจะบุกนะครับแต่ว่ายังบุกไม่ได้ต้องให้นฤทธิ์กับผู้สาประตูเตะเปิดเกมขึ้นมาเอาบอลลงได้แต่ว่าเจอรุม3เลยครับไม่ไหวมาพอเสียบอลก็ไปทำฟาวเขานะครับสมบัติโยธา16ต้องลุ้นกันต่อนะครับสุพัฒน์คราวนี้เปลี่ยนแกนนะครับมาขึ้นทางกลับขวาจับบอลนี่คือจับบอลได้แล้วนะครับแต่ว่าไปมาแล้วปรากฏว่าบอลมันสะดุดนิดหนึ่งครับทำให้เจอต้าแบซูร่านะครับวันนี้ต้องพยายามแม้แต่คลานไปเอาบอลก็ต้องทำนะครับถึงชั่วโมงของเกมครับคือ15นาทีแรกถือว่าดูเดือนนะครับตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกอาจจะต้องแบบระมัดระวังกันบ้างหรือเปล่าครับครับคราวนี้เปลี่ยนแกนนะครับมาขึ้นทางกลับขวาจับบอลนี่คือจับบอลได้แล้วนะครับแต่ว่าไปมาแล้วปรากฏว่าบอลมันสะดุดนิดหนึ่งครับทำให้เจอต้าแบซูร่านะครับวันนี้ต้องพยายามแม้แต่คลานไปเอาบอลก็ต้องทำนะครับครึ่งชั่วโมงของเกมครับคือ15นาทีแรกถือว่าดูเดือนนะครับตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกอาจจะต้องแบบระมัดระวังกันบ้างหรือเปล่าครับครับแล้วจะว่าไปก็ PTT ก็เกือบจะขึ้นนํา 2-1 เหมือนกันนะครับเอาละครับลูกนี้ไปเปียดแย่งบอลมาแล้วสวยมากแล้วจะให้หรือเปล่าออกบอลมาแตะเข้ามาแล้วล้ําหน้าไปคอความรู้สึกอาจจะต้องแบบระมัดระวังกันบ้างหรือเปล่าครับครับแล้วจะว่าไปก็ PTT ก็เกือบจะขึ้นนํา 2-1 เหมือนกันนะครับเอาละครับลูกนี้ไปเปียดแย่งบอลมาแล้วสวยมากแล้วจะให้หรือเปล่าออกบอลมาแตะเข้ามาแล้วล้ำหน้าไปคอนะครับมูริโล
ดูนะครับเนี่ยได้เปรียบตัวเล่น3ต่อ2อีกแล้วนะครับถ้านับตัวเติมซ้ายนี่เป็น4เลยครับแต่ว่าครูไปล้ำหน้าครับเดนิสมูเรโรคือดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามีสุรพัฒน์กิ่งแก้วคนหนึ่งที่ห้อยอยู่นะครับแล้วพยายามที่ไปเลี้ยงไปดูจ้องอยู่เหมือนกันนะครับคือปัญหาเชียงใหม่ดูเท่าที่ 5-6 นาทีหลังเนี่ยคือเสียเพื่อนนะครับเล่นวิทย์ว่าไงครับจะเจาะได้ไหมลองซัดไกลอีกครั้งหนึ่งโอ้โหต้องเซฟเลยครับโอ้โหพีระพงษ์นี่เกือบจะเสียบสำเหลี่ยมเลยครับพีระพงษ์นั้นพุ่งสุดตัวก่อนที่จะปัดบอลทิ้งออกข้างไปได้ก่อนอุ้ยถ้าไม่สะบัดมือนี่ตรงตะข่ายอีกแล้วนะครับดูครับบอลพุ่งนัทวุฒิครับคราวนี้เป็นนัทวุฒิมือเดียวครับโอ้โหแล้วก็ทำให้บอลไปชนคานก็คือแทบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันแล้วครับโอ้ยังไงครับเนี่ยนัทวุฒิเองโชติพัฒน์อัธวิทย์นี่เหมือนซ้อมแบบนี้มาเลยนะครับลูกอย่างนี้ผมว่าซ้อมอยู่หลายวันแน่ครับเชียงใหม่ต้องยิงเข้าเป้าจริงๆนะครับวันนี้เชียงใหม่อ่ะโอ้โหกาเซตครับกาเซตแล้วนี่คือสไตล์คนอันสุพงศ์ตั้งแต่สมัยทำพัทยายูไนเต็ดแล้วนะครับใช่คือบอลเนี่ยให้บิ้วเลยครับแต่ว่าคือเหมือนกับเชียงใหม่เองก็อยู่คนอันยังไม่นานนะครับเป็นทุ่มครับทางฟังปตท.เนี่ยจะฟ้องเป็นแฮนด์บอลนะครับครับทางPTTระยองคือกล้องมุมนี้เรามองไม่เห็นครับได้เป็นลูกทุ่มแค่นั้นเอาเปิดย้อยแต่ว่าโอ้โหนาริศคว้าสบายครับนี่ครับผู้เล่นของทางเชียงใหม่แต่เสียบอลตรงนี้บ่อยมากใช่ครับแล้วเดินมาเขาบุกเข้ามาทำเร็วมากหลุดเข้ามาแล้วลองซัดเลยครับโอ้โหแม่นาริศเซฟได้ซัดอีกครั้งหนึ่งกดไม่ลงครับโอ้โหนาริศอีกแล้วครับแล้วก็คนยิงกับคนเดิมครับเดนิสมูเรโรดูครับจ่ายไปนี่คืองามองแล้วง้างใส่เลยครับนาริศชกออกมาดีไม่เจอใครตัวไกลครับเป็นสาระที่ตามมาซ้ำแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปครับโอ้โหนี่เสียบอลตรงกลางสนามบ่อยๆแล้วเนี่ยอันตรายเลยครับแล้วพีทีทีระยองตัดบอลได้แถวนี้จริงๆนะครับครับยังไม่ผ่านครึ่งสนามเนี่ยครับระยะประมาณสักสี่ไก่เกสมัดดีครับต้องจ่ายไปถึงหนึ่งเส้นหนักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาดูครับว่าจะถ้วยอะไรได้ไหมแหวกเข้ามาได้ครับแล้วก็เปิดมาหน้าประตูแตะแล้วยิงเลยครับตรงนี้ล็อกเข้าซ้ายแล้วสัดครับโอ้โหไปติดขาครับล็อกซ้ายนี่ล็อกสวยมากครับแต่ว่าไปติดขาของพีระพงศ์ครับเซฟเอาไว้ได้ครับลูกยิงของอัสซอยครับดูนะครับอัสซอยดึงถอยตัวมาตัวแรกเลือกปล่อยอัสซอยหลอกแล้วขาดแล้วนะครับโอ้โหแต่ไปยิงติดขาพีระพงศ์ครับพีระพงศ์ยืนตำแหน่งดีครับนี่ผมรู้ก็ซัดเข้าเสาสองไปแล้วนะตรงนี้โอ้โหคือยิงย้อนสอนกลับไปนี่ยังไงก็น่าจะตรงครับแต่ไปยิงตรงเสียได้สุดปลายเท้าโดนตัดอีกแล้วครับตอนนี้ทางดีครับที่ยังเข้าไปล้มตัวขวาดบอลมาได้เปิดไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะว่าไงครับเป็นลูกเต็มมุมอีกครั้งนึงครับของทางเชียงใหม่นัทวุฒิครับพลิกกลับมานี่เจอสไลด์รอเลยครับข้างหลังวรุฒิวังสวัสดิ์นะครับทีมงานของบดอันสุพงศ์กรุงเทพดูซ้ายตรงนี้ครับนี่ก็น่าได้ขึ้นนำครับPTTระยองก็น่าขึ้นนำหลายครั้งครับดูเต็มมุมนะครับของเชียงใหม่เปิดเข้ามาคราวนี้อย่างโขกทิ้งไม่ได้ก่อนครับจากกาโดโซเดชามาขึ้นที่สวนพัฒน์ยิงต่อมานะครับบอลอยู่ที่อัสซอยอัสซอยนี่เปิดมาก็คนละทางเลยครับมากับไคเก้
ต้องขึ้นมาไล่เพรสซิ่งครับวันนี้อาครับเพรสมาได้ครับเอามาตัดมาได้แล้วตอนที่จะจบยังไงขึ้นทางริมเส้นตัวนี้จะพลิกได้แต่ว่าไปโดนกดเอาไว้ครับกอนวิทครับนัทวุฒิหันมาเจอเหลี่ยมได้เปรียบของตัวเองครับแล้วจะไปต่อแต่ว่าต้องดึงไว้แล้วครับกอนวิทนำพิเศษ45นาทีนี้หมดไปแล้วนะครับในตอนนี้ทดเจ็บสารเพรสซิ่งครับวันนี้อาครับเพรสมาได้ครับเอามาตัดมาได้แล้วตอนที่จะจบยังไงขึ้นทางริมเส้นตัวนี้จะพลิกได้แต่ว่าไปโดนกดเอาไว้ครับกอนวิทครับนัทวุฒิหันมาเจอเหลี่ยมได้เปรียบของตัวเองครับแล้วจะไปต่อแต่ว่าต้องดึงไว้แล้วครับกอนวิทนำพิเศษ45นาทีนี้หมดไปแล้วนะครับในตอนนี้ทดเจ็บ3นาทีทวิทครับหน้าประตูนี่แม่มีวิทยาการโซ่นะครับที่เข้าไปเคลียร์ได้ครับตอนนี้สวนเลยครับมาแล้วไม่ล้ำด้วยครับโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้หน้าประตูมูรินโญ่รออยู่แล้วเปิดเข้ามาตรงนี้กำลังยิงซัดเข้าไปเรียบโอ้โหไม่ได้ประตูได้ยังไงครับวันนี้โอ้โหอาร์วินจูจินโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหแล้วจังหวะคือเชียงใหม่เนี่ยลงมาช่วยครับเดี๋ยวดูเป็นใครเนี่ยครับสปีดตามลงมาครับแล้วสไลด์ถึงก่อนนะครับแต่ว่าบอลไปถึงอนาวินครับแต่อนาวินก็ถูกยิงออกไปเองครับคืออาจจะไปเข้าใจว่าบอลมันควรไปถึงเนี่ยครับมันไม่น่าจะปลิ้นกลับมาหาตัวเขานะครับครับแล้วในจังหวะที่ตัวเขาวิ่งพุ่งขึ้นไปด้วยครับอนาวินโอ้โหดูเลยครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมมาถึงจะปิดครึ่งแรกนี่พิวัตรพลิกไปได้ลูกนี้ต่อไปไม่ถึงบอลไข่เก้ไปเลยครับตอนนี้รีบไปเลยครับตอนนี้เวลามันจะหมดอยู่แล้วครับไข่เก้ว่าไงแหวะเข้ามาผู้สินให้เป็นจังหวะที่ไข่เก้นะครับไปโดนทำฟาวล์ไปทำฮาร์ฟิสเบอร์ลาเฮงนะครับที่เนี่ยครับเข้ามาแซนมิสก็ควรจะต้องหยุดครับเพราะไม่งั้นบอลถ้าหลุดไปได้เนี่ยครับแล้วพอเปิดเป็นฟรีคิกมาครับไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับก็ผู้สินเป่าจบครึ่งแรกนะครับที่ PT Stadium นะครับในจังหวัดระยองนะครับ PT ระยองนะครับกับเชียงใหม่ FC ครับยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับครับเดนิสมูริโลนะครับยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนำก่อนนะครับ 1-0 แล้วก็เป็นชุติพัฒน์พุ่มแก้วตามตีเสมอให้กับเชียงใหม่ได้สำเร็จนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงครับแล้วกลับมาติดตามอีก45นาทีในครึ่งเวลาหลังครับเพื่อยื้อลมหายใจต่อไปนะครับเอาละครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับล่าสุดนั้น PT ระยองนะครับก็เปลี่ยนเอาฮุนจุงนะครับมิดฟิลด์นะครับตันกลางออกนะครับแล้วก็เอาธีรยุทธ์บรรหารลงมาเล่นแทนมาดูนะครับว่าเกมเป็นยังไงครับเจ้าบ้านในชุดแดงนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับขณะที่ทีมเยือนครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับในชุดขาวนะครับตัดเกมและสวนตลอดครับนี่ยังเข้ามาได้ทันครับสุนพัฒน์ตันขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งมาดูนะครับเกมรุกนะครับของทางทีมเยือนเชียงใหม่ไข่เก้บอลอยู่ที่เดชาต้องถ่ายกลับมานะครับมาเซตกันใหม่ครับขวาไปซ้ายครับขณะที่ทีมเยือนครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับในชุดขาวนะครับตัดเกมและสวนตลอดครับนี่ยังเข้ามาได้ทันครับสุนพัฒน์ตัดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งมาดูนะครับเกมรุกนะครับของทางทีมเยือนเชียงใหม่ไข่เจ้บอลอยู่ที่เดชาต้องถ่ายกลับมานะครับมาเซตกันใหม่ครับวันนี้ดูจริงๆแล้วนี่ก็ถือว่าเกมไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่เพียงแต่ว่าจังหวะจบนั้นโอกาสของทาง PT ระยองนะครับมีโอกาสมากกว่ามาดูครับลูกนี้กระชากเข้ามาแต่ว่าบอลอยู่ที่เดชาต้องถ่ายกลับมานะครับมาเซตกันใหม่ครับ
วันนี้ดูจริงๆแล้วนี่ก็ถือว่าเกมไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่เพียงแต่ว่าจังหวะจบนั้นโอกาสของทางพีทีระยองนะครับมีโอกาสมากกว่ามาดูครับลูกนี้กระชากเข้ามาแต่ว่าไปปั๊มนะครับจากเท้าของเจ้าเต้าแวซูร่าเลยครับแล้วโดนตัวเองออกไปด้วยครับจนาธาเนี่ยครับจังหวะนี้ไปเจอกับกรวิทนามวิเศษครับซึ่งกรวิทตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับวันนี้เข้าไปปั๊มบอลครับแล้วไปโดนเท้าของทางชลธาก็ถือว่าเกมไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่เพียงแต่ว่าจังหวะจบนั้นโอกาสของทางพีทีระยองนะครับมีโอกาสมากกว่ามาดูครับลูกนี้กระชากเข้ามาแต่ว่าไปปั๊มนะครับจากเท้าของเจ้าเต้าแวซูร่าเลยครับแล้วโดนตัวเองออกไปด้วยครับชนธาเนี่ยครับจังหวะนี้ไปเจอกับกรวิทนามวิเศษครับซึ่งกรวิทตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับวันนี้เข้าไปปั๊มบอลครับแล้วไปโดนเท้าของทางชลธานะครับบอลออกไปยาวกันไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้ฟอร์มดีเยอะครับวันนี้ถ้าเล่นละเอียดกว่านี้เนี่ยมีสิทธิ์เลยครับที่จะได้ประตูขึ้นนำหลายต่อหลายครั้งนะครับพีทีระยองคือแต่เชียงใหม่ก็ต้องเข้าใจครับว่าเลือกจะแลกเอาหลุดเดียวโอ้โหหลุดเข้ามาได้เรียบร้อยป่ะไม่ได้ครับโอ้โหสะดุดเองแม่ลูกนี้ให้ซะสวยเลยครับวันนี้เอ้าคืนมาอันตรายครับโอ้โหนาริสยังอยู่ยาวใหม่ครั้งนึงเล่นวันนี้เนี่ยหลวมๆไม่ได้เลยหลวมๆนี่เป็นเสร็จครับนาริสเปิดขึ้นมาอ้าวตรงนี้เปิดไม่ดีครับกลายเป็นพลาดเองครับเสียลูกทุ่มเสียลูกทุ่มเร็วจังหวะตัดบอลไปได้นะครับปฏิพันธ์เสียลูกทุ่มเร็วจังหวะตัดบอลไปได้นะครับปฏิพันธ์ค่อยๆขึ้นมาครับตอนนี้เวลาพอมีคณบุตรนัทวุฒิจะจ่ายว่าจ่ายไม่ได้ครับติดก่อนโอ้โหขอบเทคว่าถึงทันทีรีบจ่ายกันโดนตัดซะก่อนบอลที่เดชาให้มาจับบอลไปไกลครับกลายเป็นโดนตัดและสวนครับตอนนี้มาอีกครั้งหนึ่ง4-3ครับเราให้ตามช่องเลือกจ่ายให้มูลโยพิงนิดนึงแล้วหาจังหวะเปิดให้เพื่อนครับหลายมาจากว่านาริสตุนิดจ่ายเบาเกินไปครับนาริสออกมาตัดบอลสบายอ่านดีครับนาริสแล้วย้อนสอนกลับคืนบ้างอ้าว3-3ครับเอาเลยครับสนุกบอลที่เดชาให้มาจับบอลไปไกลครับกลายเป็นโดนตัดและสวนครับตอนนี้มาอีกครั้งหนึ่ง4-3ครับครับเราให้ตามช่องเลือกจ่ายให้มูลโยพิงนิดนึงแล้วหาจังหวะเปิดให้เพื่อนครับหลายมาจากว่านาริสตุนิดจ่ายเบาเกินไปครับนาริสออกมาตัดบอลสบายอ่านดีครับนาริสแล้วย้อนสอนกลับคืนบ้างอ้าว3-3ครับเอาเลยครับสนุกเลยครับวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับเกมกันชาเข้ามาครับเปิดเข้ามาแล้วลองซัดเลยครับโอ้โหตัวลูกนั้นมันไม่ใสครับลูกยิงของไคเก้โอ้โหเสียดายครับไคเก้ดูจังหวะให้ของโชติพัฒน์นะครับไคเก้แตะแล้วเนี่ยครับเอาตัวที่ขวางเป็นตัวบังไปอีกทีนึงเหมือนเดิมค่อยเซฟขึ้นมานะครับเดชาไปทวิตไม่ได้ถอยหลังกลับมานะครับบอลที่ทวิตอีกครั้งหนึ่งพอขึ้นช้านี่เจ้าบ้านเนี่ยเขาถอยลงไปแพ็คเรียบร้อยครับครับหาช่องกันใหม่ครับคราวนี้ทิ้งมานี่เลยครับจังหวะจับบอลโอ้โหได้ไกลเหมือนกับไปจับบอลแล้วไปไกลเลยครับเอาละครับยังบุกได้ครับเชียงใหม่จ้าให้มาที่นัทวุฒินัทวุฒิออกมาทางริมเส้นนะครับอันนี้ไก่แก้นัทวุฒิอีกครั้งนึงเปิดเข้ามาหน้าประตูนะครับครับหาช่องกันใหม่ครับคราวนี้ทิ้งมานี่เลยครับจังหวะ
จับบอลโอ้โหนี่กลายเหมือนกับไปจับบอลแล้วไปไกลเลยครับเอาละครับยังบุกได้ครับเชียงใหม่จ้าให้มาที่นัทวุฒินัทวุฒิหอบมาทางริมเส้นนะครับนี่ไก่แก้นัทวุฒิอีกครั้งนึงเปิดเข้ามาหน้าประตูนะครับยังสกัดได้ครับแนวรับของพีทีระยองจะเล่นเร็วก็เล่นไม่ถึงครับจ่ายไม่ถึงบุริโยจะไปได้ไหมไปไม่ได้ครับกลายเป็นแตะหนีสวยมากอู้ยเหลืองหรือเปล่าต้องระวังเลยครับเข้าบอลอย่างนี้อันตรายมากนะครับเด็กเอาครับยังบุกได้ครับเชียงใหม่จ้าให้มาที่นัทวุฒินัทวุฒิหอบมาทางริมเส้นนะครับนี่ไก่แก้นัทวุฒิอีกครั้งนึงเปิดเข้ามาหน้าประตูนะครับยังสกัดได้ครับแนวรับของพีทีระยองจะเล่นเร็วก็เล่นไม่ถึงครับจ่ายไม่ถึงบุริโยจะไปได้ไหมไปไม่ได้ครับกลายเป็นแตะหนีสวยมากอู้ยเหลืองหรือเปล่าต้องระวังเลยครับเข้าบอลอย่างนี้อันตรายมากนะครับเดชาไปบอกบอลเต็มๆนะครับดูจะอ่านปากโอ้นี่เหนือเลยครับแตะลอดขาแล้วนักฟาวนะครับยังไงก็น่าจะฟาวครับนี่ฟ้องเลยว่าควรจะมีใบเหลืองครับสารัตไม่ถึงครับจ่ายไม่ถึงบุริโยจะไปได้ไหมไปไม่ได้ครับกลายเป็นแตะหนีสวยมากอู้ยเหลืองหรือเปล่าต้องระวังเลยครับเข้าบอลอย่างนี้อันตรายมากนะครับเดชาไปบอกบอลเต็มๆนะครับดูจะอ่านปากโอ้นี่เหนือเลยครับแตะลอดขาแล้วนักฟาวนะครับยังไงก็น่าจะฟาวครับนี่ฟ้องเลยว่าควรจะมีใบเหลืองครับสารัตเกม10นาทีผ่านพ้นไปนะครับครึ่งหลังคู่เดิมครับและมีหรือเปล่ายังครับมาเป็นธีรยุทธ์นะครับคราวนี้ธีรยุทธ์โดนครับแต่ว่าคนฟาโอ้ฟรีคิกของพีธีรยองครับเปิดขึ้นมาก็ยังมีเดชายครับที่ขึ้นไปโก่งก่อนครับจังหวะแรกอีกครั้งหนึ่งติดคาเก้ถึงก็มาไปกับคราวนี้สวนเลยครับมาดูครับจังหวะสวนครับของเชียงใหม่เปิดยาวมาทันไหมคราวนี้ถ้าแย่งได้ได้เปรียบนะครับโอ้โหเอาได้ทุ่มได้ทุ่มต้องทุ่มเร็วครับนะครับลูกนี้แล้วจะทำอะไรได้ไหมลูกนี้ล็อกเข้ามาแล้วหาจังหวะไหลมาหน้าประตูโอ้โหแต่ว่าดูครับถล่มกันไปก่อนครับก็เลยทำให้กลายเป็นไม่ได้ยิงไม่ได้จบครับจะสวยก็สวยไม่ได้ครับวันนี้นี่คือเชียงใหม่ต้องชนะอย่างเดียวครับชนะอย่างเดียวใช่ครับเท่าไหร่จะสวยก็สวยไม่ได้ครับวันนี้นี่คือเชียงใหม่ต้องชนะอย่างเดียวครับชนะอย่างเดียวใช่ครับเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ชนะไว้ก่อนครับนี่ไอ้เกจ่ายมาติดสวนกลับมาครับพี่วัดตัวนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับไม่รู้ติดเปรียบครับเล่นเร็วแต่ว่าชัดที่ว่าเปิดก็เปิดไม่ถึงมูริโยกลับมานะครับกรุณาออกมาที่ปฏิภาณปฏิภาณมาขึ้นทางริมเส้นด้านขวาครับที่จอร์ต้าเบซูราวันนี้จอร์ต้าเจออรุณฮาฟิสเบเรเฮงทีนี้เปิดไม่ถึงมูริโยชนพัฒน์ส่วนพัฒน์ต้องถอยกลับมานะครับกรุณาออกมาที่ปฏิภาณผ่านมาขึ้นทางริมเส้นด้านขวาครับที่จอร์ต้าเบซูราวันนี้จอร์ต้าเจออรุณฮาฟิสเบเรเฮงทีนี้ไม่ไปเป็นไปไม่เป็นครับอีกช็อตหนึ่งก็คือสุพรรณบุรีเนี่ยแซงกลับมาน้ำสมุทรปราการแล้วนะครับ 2-1 นี่นะครับโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะต้องเงียบไว้ก่อนครับเอ้าแล้วโอ้โหโอ้โหเดนิสมูโรครับ
ยาวเข้ามาตรงนี้หมดศูนย์กลับไปเลยครับเดชาเอาครับกลายเป็นดีครับไก่เก้กายแก้ดูดิจะยิงได้ไหมยิงก็ติดอีกจนได้ครับโอ้คาร์โดโซไม่ยอม1ต่อ1อย่างนี้นี่เหลี่ยมเดียวแบบนี้ไม่ผ่านแล้วครับดูครับไก่เก้ง่ายไปครับจะกินคาร์โดโซแบบนี้วิกเตอร์คาร์โดโซขวางไว้ได้ครับ1ชั่วโมงเกมแล้วนะครับเวลาของเชียงใหม่เริ่มจะน้อยลงทุกทีครับมาดูลูกเต็มมุมนะครับของทีมเยือนนะครับเชียงใหม่สวิตสุขช่วยนะครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปธีระยองก็อยู่ในกลุ่มที่ยังต้องอยู่ในกลุ่มล่างของตารางนะครับใช่ครับแล้วมันกลายเป็นทำให้โอ้โหมันได้เปรียบไปกลับเลยครับอ่ะมาทีนี้มาดูครับจะทำอะไรได้ไหมครับอัสซอยนี่เปิดมาให้คาเก้คาเก้หลายต่อเอ้าดูครับโอ้โหคาเก้ยักยักแต่ว่าปรากฏว่าเพื่อนนึกว่าคาเก้จะทำเองครับไปมาได้ตัดสินใจจ่ายต่อก็เลยทำให้กลายเป็นเสียจังหวะไปอีกเอาเลยครับตอนนี้สวนเลยครับตอนนี้มาแล้วครับสวนแล้วว่าจะทำได้ไหมเปิดเข้ามาเปิดมาหน้าประตูขึ้นมาหม่งตรงตัวของนฤทธิ์อีกจนได้ครับโอ้สารัตแกนเดโรนี่ครับตัวนี้เนี่ยครับให้ไปแล้วพุ่งมาเองครับสารัตครึ่งแรกก็เป็นโมริโลนะครับที่ซัดประตูขึ้นนำนะครับให้กับพิธีระยองก่อนครับก่อนที่จะเป็นชลิพัฒน์นะครับที่มาตีเสมอได้มาดูนะครับว่าครึ่งหลังนี่โมริโลขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเอาเชียงใหม่ทำยังไงแม่แต่ว่าสมุทรปราการก็ไปตามตีเสมอสมุทรสุพรรณบุรีได้นะครับแต่เชียงใหม่ก็ถึงขั้นโดนนำครับสู้ต่อนะครับเชียงใหม่ไปไม่ได้ครับผมต้องคืนมาให้กับนฤทธิ์ทวีคุณต้องสู้ต่อนะครับเชียงใหม่ไปไม่ได้ครับผมต้องคืนมาให้กับนฤทธิ์ทวีคุณมันจะออกปฏิภาณลูนี้พลิกได้สวยครับตัวรอดไปได้ลูนี้โดนกระแทกครับคว่ำไปครับเดลต้าอุสมานก็พยายามจะแหวกจะพลิ้วไปเองครับจอนาธาโดนรุมเรียกฟาวได้ครับไม่เป่าให้อ้าวแม่มาเป่าช้าไปนิดนึงโอ้โหดีครับตัวจังหวะที่ขึ้นอัธวิทย์ก็ไม่ขึ้นครับอัธวิทย์แกตัวเล็กอยู่แล้วครับกลายเป็นหนุนไปครับขึ้นไปเงี้ยเจ็บเลยนะเจอใหญ่กว่าแบบชัดๆเลยนะครับเหลืออีก20นาทีเท่านั้นนะครับที่สนามพิธีสเตเดียมนะครับของพิธีระยองเจ้าบ้านครับพิธีระยองนั้นนำเชียงใหม่อยู่2ประตูต่อ1ครับตั้งเสาแรกประวิตรจ่ายาวอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ยอมให้บอลตกลงพื้นครับแต่ไปหม่งอย่างนี้อันตรายครับไปได้สวยมากแล้วตักมาเสาโอ้โหไม่ถนัดครับหนุนไม่น่าประตูอีกครั้งหนึ่งเอาเคลียร์กันเกือบจะไม่ขาดครับยังเตะที่ไม่ได้ก่อนเดชาเหลืองไปแล้วนะครับเดชาโอ้แต่ว่าคือลูกนี้เขาก็ต้องแต่มันหงายปุ่มเข้าไปครับรอดคือโชคดีครับ
มาอีกครั้งหนึ่งพวกมันไปสู่เกมบุกได้ช้านะครับครับพอช้าก็โอกาสจ่อๆมันยากครับเราลุ้นจากยิงไกลครับเชียงใหม่ถ้าวันนี้นี่จะเห็นว่าพอเขาเสียบอลแล้วเขาลงมาแพ็กกันเต็มพื้นที่เลยใช่ครับครับพี่ธีรยองนิชาให้มาที่ไคเก้ไคเก้เอาทางริมเส้นนะครับซัสซอยซัสซอยจิ้มต่ออ้าดูครับจะคืนแอสซัสซอยปรากฏว่าคืนก็คืนไม่ดีครับกลายเป็นไปคนละทางเกมบุกได้ช้านะครับครับพอช้าก็โอกาสจ่อๆมันยากครับเราลุ้นจากยิงไกลครับเชียงใหม่ถ้าวันนี้นี่จะเห็นว่าพอเขาเสียบอลแล้วเขาลงมาแพ็กกันเต็มพื้นที่เลยใช่ครับครับพี่ธีรยองนิชาก็ทำให้มาที่ไคเก้ไคเก้เอาทางริมเส้นนะครับซัสซอยซัสซอยจิ้มต่ออ้าดูครับจะคืนแอสซัสซอยปรากฏว่าคืนก็คืนไม่ดีครับกลายเป็นไปคนละทางเขอซัสซอยมาเล่นขวาครับแล้วพิสิทธิ์โสดาไปเล่นซ้ายนะครับเดี๋ยวขยับอีกคนแล้วครับไปสุดท้ายจริงๆนะครับครับเอาละครับตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนครับมาดูตรงนี้ก่อนหลุดเข้ามาจริงโอ้โหติดครับนิชาก็ทำให้มาที่ไคเก้ไคเก้เอาทางริมเส้นนะครับซัสซอยซัสซอยจิ้มต่ออ้าดูครับจะคืนแอสซัสซอยปรากฏว่าคืนก็คืนไม่ดีครับกลายเป็นไปคนละทางเขื่อนซัสซอยมาเล่นขวาครับแล้วพิสิทธิ์โสดาไปเล่นซ้ายนะครับเดี๋ยวขยับอีกคนแล้วครับไปสุดท้ายจริงๆนะครับครับเอาละครับตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนครับมาดูตรงนี้ก่อนหลุดเข้ามาจริงโอ้โหติดครับจังหวะที่หลุดไกลของมูริโร่นะครับวันนี้เกือบจะได้แฮตทริกเลยครับวันนี้แต่ว่ามาเนี่ยต้องชมนลิศครับออกมาบล็อกไว้ก่อนครับมาครับได้ขยับเปลี่ยนนี่1ประตูขึ้นนํา 1-0 นะครับจังหวะที่อานาวินจูจีนะครับเปิดบอลเข้ามานะครับให้ดิสมูริโร่นะครับวันนี้หลุดเข้าไปไปติดบล็อกของนริศครับที่เข้ามาปีกเกมจิ้มเข้ามาได้บอลกับเอเลียนโดสายขึ้นทางซ้ายคราวนี้ทิ้งมาจะทำอะไรได้ไหมครับสับหลอกแล้วเปิดมาหน้าประตูมงไปมงก็เกิดว่าเพื่อนรออยู่กลายเป็นเสียจังหวะไปเองครับแล้วตอนนี้เขาสวนอย่างเดียวสหรัฐทิ้งยามันเลยครับเอาบอลลงสวยมากเหลิงซัดแต่ว่าไปตรงตัวครับโอ้โหก็ถือว่าซองแตกนะครับจะจบสกอร์นี้ครับหรือจะมีประตูนะครับตีเสมอเดี๋ยวดูครับนี่ต้องลงไปช่วยแดนกลางแล้วครับไคเก้ทั้งรณชัยทั้งโอ้โหตัวรุกนี่มีหมดเลยครับอเลียนโดด้วยคนใช่ครับอเลียนโดนี่ครับเอเลียนโดต้องคิงมาให้ไคเก้ไคเก้เปิดเข้ามาออกมาอยู่ที่อาซาซอยแล้วก็อาซาซอยเนี่ยครับ4คนครับนิชาเปิดเข้ามาม่งมาเอารอดเข้าประตูไปครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้ครับโอ้โหลงมาครับเอเลียนโดครับตีเสมอดีครับให้กับเชียงใหม่ได้สำเร็จครับครับ2ต่อ2ครับคือลูกมงเนี่ยไอ้เล่นไข่เก้ทั้งรณชัยทั้งโอ้โหตัวรุกนี่มีหมดเลยครับอเลียนโดด้วยคนใช่ครับอเลียนโดนี่ครับเอเลียนโดต้องคิงมาให้ไข่เก้ไข่เก้เปิดเข้ามาออกมาอยู่ที่อาซาซอยแล้วก็อาซาซอยเนี่ยครับ4คนครับชาเปิดเข้ามาม่งมาเอารอดเข้าประตูไปครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้ครับโอ้โหลงมาครับเอเลียนโดครับตีเสมอดีครับให้กับเชียงใหม่ได้สำเร็จครับครับ2ต่อ2ครับคือลูกม่งเนี่ยเอเลียนโดได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วลูกถนัดทำได้ดีครับคืนกลับมาเดชาตั้งป้อมแล้วหยอดครับ
ที่อาซาซอยแล้วก็อาซาซอยเนี่ยครับ4คนครับปีชาเปิดเข้ามาม่งมาดูเอารอดเข้าประตูไปครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้ครับโอ้โหลงมาครับเอเลียนโดครับตีเสมอนะครับให้กับเชียงใหม่ได้สำเร็จครับครับ2ต่อ2ครับคือลูกม่งเนี่ยเอเลียนโดได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วลูกถนัดทำได้ดีครับคืนกลับมาเดชาตั้งป้อมแล้วหยอดครับลอดใต้แขนของพีรพงศ์เข้าไปเลยครับบอลมันตกพื้นก่อนอีกแล้วครับครับเซฟหลายๆเซฟของพีรพงศ์นี่กลายเป็นมาเสียจากลูกม่งของเอเลนโดเลยครับเอาส่วนนิดเดียวจังหวะครับเปิดมาอย่างดักเอาไว้ได้ครับผู้ที่ทันเนี่ยนี่ถ้าดูจากลูกทำประตูแล้วนี่โอ้โหนึกว่าแหมลงมาช่วยอะไรเยอะยังช่วยอะไรไม่ได้เลยครับอเลียโดครับมาดูจังหวะนี้ไปตวัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อนไม่พร้อมแล้วนะครับเพราะโดนเช็คล้ำหน้าอยู่นาทีสุดท้ายครับโอ้โหพลิกไม่ได้ครับยังเป็นเกมรุยของเจ้าบ้านอยู่เหมือนเดิมครับมาดูครับจะเอาประตูที่3ให้ได้ไหลเข้ามาตะวัดกลับมาแตะแล้วจะแต่งไม่ได้สูงมันสูงเกินไปครับสารัตเอ้าอีกทีนึงเอ้ายังติดอยู่ครับเกือบไปโอ้ข้างในรอช้าแล้วครับอภิวัตรขึ้นมาสูงเลยครับครับมูซาฟามูซาฟาไปได้ไหมไปได้ครับไปได้แล้วจะให้ไหมให้เข้ามาลูกนี้หลุดเข้ามาแล้วจะได้ยิงหรือเปล่าเบียดมาแล้วหาจังหวะโอ้โหแล้วดูครับลูกนี้นี่คือน่าจะยิงดีกว่านี้ครับอาริอันโดโอ้โหดูครับข้ามหลอกน้ำหนักพอดีทงไม่ขึ้นครับเบียดได้เปรียบโอ้แต่ยิงโอ้โหเหลือเชื่อครับประตูสำคัญครับอาริอันโดทำไม่ได้ครับแต่เวลายังเหลือครับเวลายังเหลือตอนนี้มีสิทธิ์ได้ทั้งฝั่งพีทีระยองครับชื่อเดสมูโรเรโรเล่นโอ้ยลุยพลิกหนีโอ้ยไปโดนเตะเดชาไปเตะเขาอย่างนี้อันตรายครับผู้สินเอากลับไม่เตาปล่อยให้เล่นต่อแต่ว่าไปต่อจังหวะนี้ครับบุดหงิดเลยครับผู้เล่นของพีทีระยองก็เป็นสารัตครับที่ต้องมาเป็นคนฟาวครับตัวกันเล็กนิดเดียวครับแต่แซะเอ็นโดได้ครับเดินบ่นกับปอดกับแผดกับสารัตคือหลายครั้งก็ตัวเขาเป็นคนโดนอัดหนักนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนออกด้วยครับโอ้โหเนี่ยหังไปมองพระศิลป์ครับงอนน้อยใจครับใช่ต้องไล่อย่างเดียวแล้วนะครับเชียงใหม่ฟาวนะครับเดชาตรงนี้ครับที่เข้าไปกระแทกตอนนี้ลุ้นนะครับว่าจะทดให้สักเท่าไหร่นะครับช่วงทดเจ็บบุรุษินสกอร์ในตอนนี้2ประตูต่อ2นะครับที่ PT Stadium ทด4นาทีครับครับ4นาทีเนี่ยยังมีลุ้นครับทดเจ็บ4นาทีนะครับตอนนี้เป็นพีทีระยองครับตามหลังเชียงใหม่อยู่2 3ครับแต่ได้ยิงไหมยิงครับเก็บได้ตอดเข้าไปครั้งนึงนาริต้องทุบทิ้งไปก่อนครับมาดูครับจังหวะสวนมาอีกแล้วครับใครกระชากเลยครับไคเก้ไคเก้กระชากขึ้นมาเอาเลยครับจะจบไหมไคเก้ยิงเองโอ้โหลูกนี้ไปไกลเลยครับลูกยิงของไคเก้โอ้โหขออีกสักทีครับไคเก้หมดแล้วนะครับเนี่ยพลังใจล้วนๆครับโอ้แตะหนีมาแล้วก็ขอปั่นด้วยขวาครับหลุดออกไปไกลเลยแหละครับโอ้น
นอนหมดสภาพเลยครับแต่ต้องลุกวิ่งมาช่วยเกมรับนะครับเฮ้ยเยอะมากช่วยเซฟได้หลายต่อหลายครั้งนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกมาแล้วทนเจ็บตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่ถึงนาทีครับบอลเป็นของเชียงใหม่บอลขึ้นมาก็ยังเรียกว่าตัวพิงไว้ก่อนครับแต่ไปมาในกลายเป็นทำอะไรไม่ได้ครับไคเก้กลายเป็นเขาตัดเร็วบอลเปิดขึ้นมาเอาลูกนี้พับผู้เสียฟาวก่อนเพราะว่าไปฟาวครับพี่วัดเสียงนกหวีดดังนี่ใจหายแวบกันเลยนะครับยังไงอ๋อแฮนด์บอลครับครับเป่าว่าเป็นแฮนด์บอลกาโตโซครับโอ้โหใจไม่ดีเลยครับแฟนแฟนและกำลังจะครบ4นาทีซะด้วยนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บ้างครับอัสซอยก็ไอ้หาครับเกี่ยวมาได้แล้วหลุดขึ้นมาเปิดมาหน้าประตูแตะแล้วหาจังหวะล็อกเข้าขวายิงเข้าไปแต่วันนี้กระติกมาได้โอ้โหดูครับบนเส้นเลยครับวันนี้ดูครับแล้วอภิภูครับเป็นอภิภูแตะหลบทุกอย่างสวยหมดแล้วพร้อมกับเสียงนกหวีดดังด้วยนะครับดูอีกทีนึงสไลด์สุดขาสุดตัวแล้วครับมูเรโลให้มาพี่ผู้หลอกสวยแล้วยิงแต่ว่าตามมาอยู่ได้ครับโอ้โห34ครับวรวุฒิครับเซฟชีวิตเลยครับลูกนี้พร้อมกับเสียงนกหวีดดังและเป็น3คะแนนสำคัญของเชียงใหม่ครับโอ้โหนี่เหลือเชื่อจริงครับที่ PT Stadium ครับ PT ระยองนะครับวันนี้แพ้คารังเลยครับไปกับเชียงใหม่ไป2ประตูต่อ3ครับครับก็มูเรโลครับทํา2ประตูให้เจ้าบ้านนะครับจะแบบพุ่งแก้วครับแล้วก็อีก2ประตูจากเอลิอันโดครับ